ลับมาแล้วค่ะกับบันเทิงตอนเช้าของเรานะคะและไม่เสียเวลาค่ะเราไปดูเลยกันดีกว่านะคะว่าซุปเปอร์สตาร์ณเดชน์ค่ะมีเรื่องอะไรมาร้องทุกข์กับบันเทิงไทยรัฐของเราไปฟังชัดๆกันเลยดีกว่าค่ะครับบันเทิงร้องทุกข์นะครับอันนี้เป็นปัญหาอันดับแรกเลยคือกองละครนะครับผมแบบว่ากลัวนักแสดงจะแบบว่าเรียกว่าอดอาหารไม่มีอาหารกินนะครับแบบว่าจัดอาหารมาแต่ละอย่างนี่แบบว่าโอ้โหโอชะเหลือเกินทำให้เป็นปัญหานักแสดงนะครับนักแสดงเลยอ้วนนะครับผมอ้วนนะครับผมอ้วนนะครับผมโทษกองละครนะครับไม่ได้โทษปากนักแสดงนะครับนี่ขอร้องทุกเลยนะครับโอ้น่าเอ็นดูเอ็นดูนะคะแต่ต้องบอกว่าอาหารกองเนี่ยอร่อยจริงโดยเฉพาะกองถ่ายนะคะแล้วก็ละครเรื่องที่เล่นเนี่ยค่ะพี่แอนทองผสมเป็นผู้จัดค่ะจัดหนักซะเหลือเกินนะคะอย่างว่าวันก่อนพี่แอนถึงบอกว่าช่วยบอกหมากด้วยร้องทุกข์ว่าให้หมากกินน้อยๆก็พี่แอนเป็นคนจัดอาหารให้เขาเยอะๆแบบนี้ก็อิ่มกันทั้งกองเลยนะคะส่วนพวกเรานะคะมาเถอะเรากินหมดเลยนะคะตัวเล็กตัวน้อยเอ้ยไม่ใช่อาหารนะคะเราทานหมดเลยละค่ะ